สูตรตรีโกณมิตินะครับสูตรฟังก์ชันตรีโกณมิติสูตรที่1คือตรีโกณมิติที่ได้จากการนิยามด้วยฟังก์ชัน1หน่วยนะครับก็คือสูตรของ y เท่ากับ sin θ 2เท่ากับคอสเซต้ามีไซน์มีคอสแล้วก็สูตรที่3ก็จะมีแทนแทนเซต้าก็ได้จากไซน์เซต้าส่วนด้วยคอสเซต้าเมื่อมีตัวหารเราต้องบอกไว้ว่าตัวหารนั้นจะต้องไม่เป็น0ก็คือตัวคอสเซต้านั้นจะต้องมีค่าไม่เท่ากับ0แทนถึงจะหาค่าได้นะครับนี่คือสูตรฟังก์ชันตรีโกณมิติ3สูตรแรกต่อไปฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมการวัดมุมฟังก์ชันตรีโกณมิติที่นิยามด้วยวงกลม1หน่วยนั้นก็จะมีอยู่2ลักษณะคือมุมที่เป็นบวกกับมุมที่เป็นลบในฟังก์ชันตรีโกณมิติที่นิยามด้วยวงกลม1หน่วยนั้นนิยามด้วยวงกลม1หน่วยนั้นเวลาวัดมุมนิยมวัดมุมที่เป็นบวกดังนั้นถ้ามีมุมเป็นลบมาเราก็จะเปลี่ยนมุมลบให้เป็นมุมบวกพูดง่ายๆสูตรต่อไปก็คือเป็นสูตรฟังก์ชันตรีโกณมิติ sin cos tanโดยเปลี่ยนมุมลบให้เป็นมุมบวกนั่นเองสูตรที่4ก็คือไซน์ต่อไปนี้ไซน์ครูก็จะเขียนย่อเป็นตัว S คอสก็จะเขียนย่อเป็นตัว C แทนก็จะเขียนย่อเป็นตัว T ดังนั้นไซน์ของมุมที่เป็นลบไซน์ลบเซต้าเอา3ฟังก์ชันเลยสูตรที่5ก็จะเป็นคอสของมุมที่เป็นลบสูตรที่6ก็จะเป็นแทนของมุมที่เป็นลบนะครับสูตรแรกนี้คืออะไรสูตรที่4ไซน์ของมุมที่เป็นลบก็คือเปลี่ยนมุมที่เป็นลบให้เป็นมุมบวกก็จะได้เป็นลบไซน์ของมุมเซต้าคอสของมุมที่เป็นลบก็จะได้เป็นคอสของมุมเซต้าแทนของมุมที่เป็นลบก็จะเป็นลบแทนของมุมเซต้าก็คือมุมเป็นบวกหมดแล้วนี่คือ6สูตรง่ายๆนะครับนี่คือสูตรฟังก์ชันตรีโกณมิติ